แบตจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วเพื่อนๆเคยประสบปัญหานี้ไหมอ่ะสำหรับใครที่มี iOS 5อยู่ในมือนะสาวแอปเปิลทั้งหลายอ่ะใครรู้บ้างว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยเราตั้งแต่เราอัปเวอร์ชั่นiOS 5มาเนี่ยแบตมันจะหมดไวอ่ะเนื่องจากมีสื่อต่างๆเนี่ยโจมตีออกมาเหมือนกันตั้งแต่ iPhone 4S ออกมานะเขาบอกว่าตั้งแต่การใช้งานเนี่ยทุกๆแอปพลิเคชันเนี่ยแบตจะทำให้เราเนี่ยต้องชาร์จแบตทุกวันถูกไหมแต่ได้ก็เป็นชาร์จแบตทุกวันนะอ่ะวันนี้เนี่ยเขามีiOS ที่อัปเวอร์ชันใหม่เพื่อแก้ปัญหาแบตหมดแล้วก็แก้ปัญหาในส่วนของภาษานะที่มันมีสำเนียงผิดเพี้ยนกันไปวันนี้ราด้าจะมีวิธีการอัปเกรดนะ iOS 5.0.1 เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่เราประสบกันอยู่ปะสำหรับวิธีการอัปเดต iOS 5.0.1 นะครับเริ่มต้นจากการที่เราเข้ามาที่ตั้งค่านะฮะตรวจสอบการเชื่อมต่อว่าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่แล้วหรือเปล่านะฮะถ้าเชื่อมต่ออยู่เรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาที่ทั่วไปนะฮะหรือ General นั่นเองนะครับเข้ามาที่ตัวซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการกดดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยนะครับแล้วข้อมูลนะได้จะหายไหมคะพี่แจ็คไม่หายนะครับผมตัวนี้เราสามารถที่จะอัปเดตได้เลยนะฮะซึ่งไฟล์ที่เราทำการโหลดมาเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นไฟล์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นไฟล์ที่ขนาดเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะประมาณ 5-6 นาทีโอเคก็ถือว่าเร็วกว่าตัวงั้นนี่อัปเดตผ่านคอมพิวเตอร์ตอนนี้นะได้ซูมเข้าไปที่เวลาตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นกันได้ชัดอยู่แต่จะสั่นไปนิดนึงเพราะได้สั่นเอง อีก2นาทีค่ะจะมีช่องให้เราคลิกเข้าไปดูตรงที่การเรียนรู้เพิ่มเติมนะว่าเกี่ยวกับอัปเดตนี้เขาแก้ปัญหาในส่วนไหนบ้างนะใกล้เสร็จแล้วเหลืออีก1นาทีนะคะซึ่งปัญหาที่เพื่อนๆเคยเจอนะคะพวกเราก็ต้องลองทดสอบกันเพราะดาด้าก็เพิ่งจะอัปวันนี้เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวมาคอมเมนต์กันได้ว่าใครมีปัญหาในเรื่องของ iOS เวอร์ชันใหม่iOS 5.0.1 นะแล้วเราได้สมัครแก้ปัญหาหรือว่าบอกเคล็ดลับวิธีกันอีกสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆเกี่ยวกับ IT Programmer ที่เราเอามานำเสนอวันนี้ iOS 5.0.1 ยังไงนะคะต้องขอขอบคุณพี่แจ็คมากเลยที่มาทำให้นาด้าดูนะคะเพราะว่านาด้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันซื้อมาเอาไว้เล่นเกมนะอะไรอย่างนี้ขำๆนะคะยังไงก็ติดตาม IT Programmer กันได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ